สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาดูกุหลาบหินที่พินิจปลูกเอาไว้นะคะจากรุ่น2นิ้วขยับเป็น3นิ้ว4นิ้วนะคะก็เติบโตเต็มที่แล้วนะคะอันนี้ก็พร้อมที่จะตัดขยายพันธุ์ได้อีกแล้วนะคะเทคนิคพินิจก็จะวางไว้ตรงที่แดดไม่จัดก่อนนะคะมีแสลนบังนะคะประมาณ 60-70% พอต้นไม้เริ่มยืดก็ตัดขยายพันธุ์ได้ต่อนะคะปรับเปลี่ยนกระถางใบเน่าใบเปื่อยเพื่อนๆต้องคอยดูด้วยนะคะเก็บออกเพื่อที่จะให้เขาสะอาดนะคะไม่ให้เขาติดเชื้อเดี๋ยวเน่าทั้งต้นนะคะคอยดูด้วยช่วงนี้ฝนตกชุกนะคะก็มีใบเปื่อยใบเน่าบ้างนะคะก็คอยมาดูกันไม่ค่อยได้รดน้ำนะคะตอนนี้เพราะว่าฝนตกนะคะอันนี้กระถางเริ่มโตเต็มที่จะเปลี่ยนได้อีกแล้วนะคะเลี้ยงกุหลาบหินไม่ยากนะคะก็จะขยับไซส์กระถางขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเปลี่ยนกระถางกันนะคะตัวนี้เป็นพันธุ์พื้นบ้านแต่สวยงามนะคะอันนี้วางใบก็เป็นนะคะตัวนี้ก็เศรษฐีพันล้านสีเขียวนะคะสดชื่นเป็นอวบน้ำที่เป็นไม้มงคลด้วยนะคะอันนี้ร้อยล้านและเศรษฐีล้านล้านนะคะตีนจิ้งจกหรือเศรษฐีล้านล้านนะคะก็เลี้ยงดูไม่ได้ยากอะไรนะคะอันนี้ใบร่วงก็เป็นนะคะตัดปักวางไว้กลางแจ้งเลยก็ได้นะคะสำหรับเศรษฐีล้านล้านตัวนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวพี่นิดจะตัดยอดนะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกขึ้นมาเป็นลักษณะบอนไซนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะทำให้ดูเรื่อยๆนะคะเป็นบอนไซคล้ายกับต้นมะพร้าวทะเลสายสวยมากนะคะตัวนี้ถ้าเราตัดยอดให้เขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะเศรษฐีล้านล้านอันนี้ก็พร้อมที่จะตัดขยายพันธุ์ได้อีกแล้วนะคะก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะปนๆกันอยู่ตรงนี้วันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะส่วนในคลิปต่อไปก็จะมีมาให้ดูเรื่อยๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ